มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสละห้องทำงานให้กับแพทย์โต๊ะทำงานเอาไว้ช่วยประชาชนผู้ว่าปทุมยกโต๊ะทำงานตัวเองให้ทีมแพทย์ค่ะเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนแล้วก็ชาวโซเชียลอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะสำหรับนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหลังจากที่เคยออกมาแสดงเจตนารมณ์นะคะสละเงินเดือน3เดือนช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโซเชียลมีเดียค่ะล่าสุดนะคะทางด้านแฟนเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าช่วยกันสู้ภัยโควิด-19 เปลี่ยนโต๊ะทำงานผู้ว่าเป็นที่ทำงานแพทย์ปรับห้องรับแขกเป็นที่ทำงานพยาบาลจากเจ้าหน้าที่สารากลางเป็นผู้ประสานงานกับผู้ป่วยโควิดโดยแนวคิดดังกล่าวนั้นเป็นการทำเพื่อบริการประชาชนและแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ที่คลินิกโควิด-19 ห้องผู้ว่าปทุมณห้องทำงานผู้ว่าตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยพี่น้องชาวปทุมที่ตรวจแล้วติดโควิดระหว่างรอเตียงแล้วก็ดูแลตัวเองที่บ้านสามารถพบแพทย์แล้วก็พยาบาลได้ทางไลน์โดยเป็นการจัดหาแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนและมอบค่าตอบแทนโดยพระธรรมรัชนาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงและก็คณะสงฆ์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาออฟฟิศโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ